อรุณสวัสดิ์ทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Living Life กับผมศาสนาจารย์ดร.มาโนชแจ้งมุกวันนี้เราจะเฝ้าเดี่ยวกันจากพระธรรมกันดารวิถีบทที่12ข้อที่1ถึงข้อที่8ครับกันดารวิถีบทที่12ข้อที่1ถึง8ต่อมามิเรียมกับอาโรนพูดต่อต้านโมเสสในเรื่องที่ท่านแต่งงานกับหญิงชาวคูชเพราะโมเสสได้แต่งงานกับหญิงชาวคูชคนหนึ่งเขาทั้งสองกล่าวว่าพระยาเวตรัสผ่านโมเสสคนเดียวเท่านั้นจริงหรือพระองค์ไม่ตรัสผ่านเราบ้างหรือพระยาเวทรงได้ยินโมเสสเป็นคนถ่อมใจยิ่งกว่าคนทั้งหมดบนพื้นแผ่นดินท่านใดนั้นพระยาเวตรัสกับโมเสสอาโรนและมิเรียมว่าเจ้าทั้งสามจงออกมาที่เต็นท์นัดพบเขาทั้งสามก็ออกมาพระยาเวเสด็จลงมาในเสาเมฆและทรงยืนที่ประตูเต็นท์พระองค์ทรงเรียกอาโรนและมิเรียมเขาทั้งสองก็มาข้างหน้าพระองค์ตรัสว่าจงฟังถ้อยคำของเราถ้าจะมีผู้เผยพระวจนะขึ้นในพวกเจ้าเรายาเวจะสำแดงตัวต่อคนนั้นเป็นนิมิตเราจะพูดกับเขาทางฝันแต่สำหรับโมเสสผู้รับใช้ของเราจะไม่เป็นเช่นนั้นในครัวเรือนทั้งหมดของเรานั้นเขาซื่อสัตย์เราพูดกับเขาซึ่งหน้าอย่างชัดเจนโดยไม่พูดเป็นปริศนาและเขาได้เห็นสันฐานของพระยาเวทำไมเจ้าทั้งสองกล้าพูดต่อต้านโมเสสผู้รับใช้ของเราครับเรื่องราวยังดำเนินอยู่ต่อไปนะครับในบทที่12ข้อ1ถึงข้อ8เนี่ยก็เนื้อหาได้กล่าวถึงการโจมตีหรือการตำหนิต่อว่าของมิเรียมกับอาโรนนะครับซึ่งทั้งสองคนเนี่ยเป็นพี่สาวและเป็นพี่ชายของโมเสสนะครับแท้ที่จริงแล้ว3คนพี่น้องเนี่ยก็เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับตลอดเส้นทางหรือตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยพี่สาวกับพี่ชายทั้งสองก็รู้ว่าพระเจ้าเนี่ยได้ทรงเจอโมเสสนะครับแม้ว่าเป็นน้องชายของพวกเขาแต่ว่าพระเจ้าเจอโมเสสให้เป็นผู้นำนะครับแต่ว่าพี่ๆทั้งสองเนี่ยแรกๆก็อาจจะสนับสนุนนะครับน้องชายดีนะฮะแต่ว่าเวลาผ่านไปนานเข้าก็อาจจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมน้องเนี่ยได้รับเกียรติมากทำไมผู้คนนะครับจึงนิยมชมชอบน้องชายนะพี่สาวกับพี่ชายก็อาจจะเริ่มหาเหตุนะครับหาข้อบกพร่องบางสิ่งบางอย่างนะของโมเสสเนี่ยมาตำหนิติเตียนนะมาต่อว่านะครับพระคัมภีร์ได้กล่าวถึงบอกว่าเขาก็มาตำหนิโมเสสในเรื่องที่ท่านแต่งงานกับหญิงชาวคูชนะครับหญิงชาวคูชหรือคูชเนี่ยนะฮะคำนี้เราก็ศึกษากันดูนะครับว่าเอ๊ะมันมีความหมายอะไรว่าโมเสสเนี่ยแต่งงาน2ครั้งหรือเปล่านะครับอย่างซิปโปราเนี่ยซึ่งเป็นภรรยาของโมเสสเนี่ยแน่นอนเธอไม่ใช่คนอิสราเอลนะครับแต่ว่าซิปโปราเนี่ยเธอเป็นลูกสาวของปุโรหิตชาวมีเดียนนะครับลูกสาวของเยโธนะฮะที่เรารู้จักนะครับแต่ว่าเมื่อพูดถึงหญิงชาวคูชนะครับเอาถ้าอย่างนั้นซิปโปราลูกสาวของคนมีเดียนเนี่ยเป็นชาวคูชไหมนี่ก็เป็นการถกเถียงกันเอาละนั่นก็อาจจะเป็นรายละเอียดนะครับหรือบางคนบอกว่าในสมัยก่อนเนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะครับที่โมเสสนะครับมีภรรยามากกว่า1คนนะครับหญิงชาวคูชอาจจะเป็นสตรีอีกคนหนึ่งนะฮะคูชก็คือเอธิโอเปียนะฮะหรือว่าเป็นไปได้นะครับที่พวกพี่ๆเนี่ยก็ไม่พอใจโมเสสในการทำเช่นนี้นี่ก็เป็นเหมือนเบื้องหลังนะฮะแต่อย่างไรก็ตามนะฮะนั่นก็เป็นจุดเล็กน้อยในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าสิ่งที่เขาต้องการอยากจะต่อสู้มากเนี่ยก็คือสิทธิอำนาจนะครับก็มิเรียมเนี่ยก็เป็นคนเหมือนต่อว่านะครับก็คืออิจฉาอาจจะไม่พอใจที่เห็นว่าพระเจ้าเนี่ยได้ทรงโปรดอวยพรนะโมเสสพระเจ้าตรัสผ่านโมเสสนะพระเจ้าทำงานผ่านน้ำมือของโมเสสนะฮะในฐานะผู้นำในเวลานี้นะฮะผมก็อยากจะเรียกว่านำบทเรียนเนี่ยมาใช้กับชีวิตของเราว่าจริงๆแล้วนะฮะในครอบครัวนะครับอย่าให้ความอิจฉาริษยาเนี่ยเป็นเหตุที่ทำให้เกิดนะการต่อสู้ประหัตประหารกันนะในครอบครัวอาจจะพี่ได้รับเกียรติมากนะน้องได้รับเกียรติน้อยหรือน้องได้รับเกียรติมากนะพี่ด้อยกว่านะฮะอย่าอิจฉากันในของประทานอย่าอิจฉากันในความสามารถอย่าอิจฉากันในสติปัญญานะครับที่เกิดขึ้นพระเจ้าใช้แต่ละคนเนี่ย
ก็แตกต่างกันนั้นเมื่อพระเจ้าใช้แต่ละคนแตกต่างกันเนี่ยก็ขอให้เราใช้ของประทานอันนั้นเพื่อการรับใช้พระเจ้านะครับคนในครอบครัวเดียวกันใช่ไหมบางทีน้องอาจจะเรียนเก่งนะครับสอบอะไรก็ติดนะฮะเอนทรานซ์ก็ติดเรียกว่าหลายมหาวิทยาลัยเลยนะฮะแต่ว่าพี่หรือคนกลางนะครับอาจจะสติปัญญาไม่เท่ากันนะอาจจะรู้สึกอิจฉาริษยาหรือในโบสถ์บางคนเล่นกีตาร์เก่งบางคนเล่นดนตรีบางคนร้องเพลงเพราะบางคนสามารถนำประชุมมีถ้อยคำที่ดีนะครับก็มีความหลากหลายในเรื่องของประธานในการรับใช้ดังนั้นอย่าให้เราอิจฉาริษยาต่อกันและกันคนภายนอกก็เราอาจจะควบคุมเขาไม่ได้นะครับแต่คนภายในนี่สำคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในโบสถ์ของเรากันเองนี่นะฮะอย่าให้เรามีการอิจฉาริษยากันเกิดขึ้นนะครับพี่น้องในหมู่อนุชนคนหนุ่มสาวนะครับในหมู่สตรีในหมู่คณะบุรุษนะในกลุ่มครูรวีในทีมนมัสการพวกนี้นะฮะมันจะมีเรื่องจุกจิกนะฮะเข้ามารบกวนใจดังนั้นอย่าให้ความอิจฉาริษยาเป็นเหตุทำให้เกิดเราขุ่นเคืองใจกันเป็นเหตุทำให้เราไม่อยากจะร่วมงานกันในการรับใช้พระเจ้าในโบสถ์ในคริสตจักรในหน่วยงานหรือองค์กรหรือแม้กระทั่งในครอบครัวก็จริงๆแล้วความอิจฉาริษยานะครับเมื่อเราอ่านพระธรรม1โครินธ์บทที่13ใช่ไหมความรักต้องไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิ่งผยองเพราะนั้นเติมความรักแทนบนความอิจฉาริษยานะครับนั้นก็มีเรียมเมื่อได้กระทำเช่นนี้ต่อโมเสสนะฮะจริงๆแล้วพระเจ้าก็ไม่ไว้หน้านะครับพระองค์ก็เรียกว่าลงโทษให้มีเรียมเนี่ยเป็นโรคเรื้อนนะครับงั้นเดี๋ยวตอนต่อไปเนี่ยเราจะศึกษากันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับมีเรียมเนี่ยมีการแก้ปัญหาอย่างไรแต่ว่าบทเรียนตอนนี้เนี่ยเตือนใจเรานะครับว่าอย่าให้เราหาเหตุที่จะตำหนิติเตียนซึ่งกันและกันเมื่อเรามีความสัมพันธ์ที่ดีนะฮะอะไรก็ดีไปหมดเลยแต่เมื่อเราไม่ชอบหน้ากันเมื่อเรารู้สึกเริ่มไม่พอใจนะครับในบางเรื่องแล้วเนี่ยเราก็จะขุดคุยหาเรื่องบางอย่างเนี่ยนะกันแนกันแหนหรือพูดตำหนิต่อว่ากันและกันอย่าให้มีบรรยากาศอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับในครอบครัวอย่าเลยครับในที่ทำงานก็อย่าให้มีเลยนะครับแล้วก็ในสังคมในชุมชนนะครับหากมีความอิจฉาริษยาเกิดขึ้นนะบรรยากาศที่ทำงานบรรยากาศครอบครัวความเป็นพี่เป็นน้องความเป็นเพื่อนเนี่ยมันจะหมดไปดังนั้นบทเรียนวันนี้อย่าให้ความอิจฉาครอบงำเรานะครับในชีวิตประจำวันของเราดังนั้นบทเรียนเฝ้าเดี่ยวในเช้าวันนี้นะครับขอให้ความรักถูกเติมเต็มแทนการอิจฉาริษยาอาเมนไหมครับครับให้เราก้มศีรษะลงอธิษฐานขอพรจากพระเจ้าด้วยกันนะครับขอโมทนาขอบคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์เรามีบทเรียนมากมายหลายอย่างในแต่ละวันเราสามารถเผชิญกับเหตุการณ์ที่อยู่ตรงหน้าเราบางครั้งเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในครอบครัวบางครั้งเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในที่ทำงานบางครั้งเป็นความขัดแย้งเกิดขึ้นในสังคมประเทศชาติบางทีอาจจะมาจากความอิจฉาริษยาที่มีต่อกันและกันความน้อยอกน้อยใจกับของประธานกับความสามารถที่แต่ละคนมีส่วนตัวไม่เท่ากันแม้กระทั่งเป็นพี่เป็นน้องในครอบครัวก็ตามขอให้เราเรียนรู้จากการให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกันเติมความรักแทนบนความอิจฉาเพราะว่าความรักก็ไม่อิจฉาและก็ไม่อวดตัวดังนั้นขอพระเจ้าทรงโปรดได้อำนวยอวยพรสำหรับบทเรียนที่เราจะเรียนร่วมกันและดำเนินชีวิตตามพระชนะของพระเจ้าตลอดวันนี้ให้เป็นวันแห่งพระพรกราบทูลขอพรในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน